มาอยู่กันต่อครับกับ Music Quality ครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเล่นดนตรีเนี่ยนะครับก็เพื่อตอบสนองความต้องการในการที่เรานั้นอยากจะมีความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็ความสนทรีในเสียงเพลงแล้วก็ดนตรีนั่นเองแต่ผลพลอยได้นั่นคือการที่คุณเนี่ยถ้าเกิดเล่นเก่งปุ๊บเนี่ยฮะมันจะมีคำว่าเสน่ห์ตามมาครับแล้วก็ความเท่ก็จะตามมาและสาวๆก็จะไหลมาหาคุณเยอะขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยเทคนิคเหล่านี้ครับคุณสามารถสร้างได้ตอนนี้อาจารย์ปราดครับอยู่กับเราแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับนี่วันนี้นะครับผมมีของแปลกมาฝากจริงก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีมาตั้งแต่ในยุค70นะครับเหตุผลที่มีเครื่องดนตรีตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าในยุค70เนี่ยนักดนตรีตะวันตกพวกนั้นเองนักดนตรีฝรั่งไปศึกษาดนตรีของอินเดียเยอะนะครับและเครื่องดนตรีหนึ่งที่ของอินเดียที่เป็นที่รู้จักนี้ก็คือซีตาร์นะครับซีตาร์ตัวใหญ่ๆสายเยอะๆเฟดสูงๆนะครับเขาเลยพยายามทำเสียงกีตาร์เนี่ยให้มันเหมือนซีตาร์ขึ้นมานะครับซีตาร์เสียงจะเป็นแบบนี้นะคือแบบเสียงมันยังเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวมันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งกีตาร์ตัวนี้ก็เลยพยายามทำไปตัวนี้เขาเรียกว่าอิเล็กทริกซีตาร์หรือซีตาร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับหน้าที่การทำงานสายตั้งปกตินะครับ 1-6 นะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ก็คือเราต้องรู้ว่าสำเนียงของอินตราเดียเนี่ยมันเล่นแบบไหนนะครับง่ายๆเลยคือถ้าเราไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับสเกลมายเนอร์ฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับผมมาอธิบายกีตาร์ตัวนี้แบบเอ๊ะแล้วมันอะไรคืออะไรยังไงนะครับตัวนี้ตัวข้างในเนี่ยโป่งนะครับเป็นเรียกว่าแชมเบอร์ข้างในโปร่งไม่ได้เป็นตัวตันนะครับมันทำให้เสียงมีเรโซแนนซ์ก็คือมีการสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นแล้วซีตาร์เราจะเห็นว่าในซีตาร์จริงเนี่ยมันจะมีสายเล็กๆอะไรอยู่ในอันนี้นะเขาก็พยายามทำมาให้มันได้เสียงหึ่งๆนะครับความจริงทั้ง12สายเนี่ยมันต้องตั้งเป็นโครเมติกนะครับจากโน้ตตัว E ไล่ไป E flat ไป D ไป D flat นะครับแต่นี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเพราะหาตัวนี้ไม่เจอนะครับพอดีอยากเอาตัวนี้มาฝากนะครับพอเราเล่นผมเล่นเนี้ยนะครับผมเล่นเราไม่ได้ดีดตัวนี้ก็จริงแต่ตัวนี้มันจะสั่นไปด้วยนะครับปิ๊กอัพกลมๆแบบนี้ถ้าตามศัพท์ก็เรียกลิปสติกปิ๊กอัพไอตัวลิปสติกของผู้หญิงเนี่ยนะครับเรียกทรงแบบนี้เรียกว่าลิปสติกปิ๊กอัพการคอนโทรลก็ง่ายๆเลยคือปิ๊กอัพตัวหน้าผมปิดหมดเลยนะครับผมปิดหมดเลยนี่ปิดหมดเลยเสียงไม่ออกนะครับผมเปิดปิ๊กอัพตัวหน้าครับปิ๊กอัพตัวหน้าฟังปิ๊กอัพตัวนี้ตัวหลังตัวนี้นะครับปิดตัวนี้มีสายเห็นไหมครับก็เลยมีปิ๊กอัพอีกตัวที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เปิดตัวนี้ก็จะรับเสียงอันนี้ขึ้นมานะครับทุกตัวมีโทนคอนโทรลหมดนะครับงั้นผมเปิดหมดมันสามารถมิกซ์ได้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้เสียงครึ่งๆแบบนี้มันเยอะเราก็เบาวนลุ่มลงมานะครับ
บางทีผมเล่นบางทีไม่ต้องดีดมันก็ดังนะแต่อยากให้มันหึงเยอะๆนะครับก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ได้เอฟเฟกต์บอกว่าอ้าวรู้ไปแล้วจะได้ใช้ไหมนะครับมันอยู่ที่การออกแบบของเรานะครับเพลงดังๆมากมายเลยนะครับที่เราได้ยินอยู่เนี่ยเขาก็ใช้อิเล็กทริกซิต้าเนี่ยบันทึกเสียงแต่บางทีอาจจะบันทึกเป็นคอร์ดอยู่ข้างหลังนะครับจะได้เอฟเฟคเสียงพอถ้าเล่นกีตาร์เนี่ยเราจะไม่ได้เอฟเฟคเสียงพวกนี้นะครับบางอย่างมันก็จะทำให้มีความรู้สึกเหมือนแบบล้ำลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ดีไซน์และความจริงลักษณะการทำให้เสียงมันเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเนี่ยเขาสร้างแผ่นรองนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองตรงนี้เห็นไหมครับมันแปะความจริงในกีตาร์เราถ้าเราหาอะไรมาลองใกล้ๆสายนะครับสอดใกล้ๆสายก็จะเรียนเสียงอิเล็กทริกซีตาร์แบบนี้ได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่านี้เพราะพวกตัวนี้มีสาย12เส้นสำหรับโครเมติกแล้วก็แยกปิกอัพขนาดนี้นะครับมีขายอยู่ในพวก eBay นะครับไม่ได้แพงมากน่าจะตัวไม่กี่ร้อยเหรียญนะครับถ้าใครอยากลองก็ลองสั่งมาดูได้นะครับเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เอามาสร้างสีสันนะครับก็เอาเครื่องดนตรีแปลกๆมาฝากวันนี้ครับนี่คือเรื่องง่ายๆที่คุณสามารถทำได้อยู่ที่ว่าเรานะฮะฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจครับที่สำคัญแล้วเนี่ยอย่าไปคิดถึงผลพลอยได้มากกว่าความต้องการหลักที่เราเนี่ยอยากจะเล่นดนตรีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดแบบนั้นแล้วก็ทำเพื่อแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณลองดูคุณอาจจะสนุกแล้วก็หลงไหลกับเสียงเพลงก็ได้ครับขอบคุณด้วยครับอาจารย์ปราดนะครับแต่ช่วงหน้าครับเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่นะครับอย่าไปไหนละกันเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันที่นี่กับรายการ Musicology ครับเจ้าสิ่งเนี้ยที่พี่โจอยากจะโชว์อ่ะวันนี้มันคืออะไรครับพี่โจครับมันคือ